สวัสดีครับผมเจไดใจดีอีกแล้วนะครับมาพบกันกับคลิปนี้นะครับซึ่งมีหลายท่านนะครับอาจจะติดปัญหาตรงที่วาดรูปไม่เป็นวาดรูปไม่สวยนะครับแล้วก็เวลาจะทำเวกเตอร์มันนึกไม่ออกว่าเราจะทำอะไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับมองสิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะครับให้มันกลายเป็นกราฟิกนะครับให้มันกลายเป็นงานกราฟิกคือเราต้องมีจินตนาการในหัวของเรานะครับแล้วก็มองสิ่งต่างๆนะครับให้มันกลายเป็นกราฟิกขึ้นมานะครับแต่มันมีวิธีการอย่างไรนะครับในคลิปนี้สอนเอาไว้แล้วนะครับเพื่อคุณจะได้มองสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วจับเอาจุดสำคัญและประเด็นสำคัญเนี่ยไปทำงานเวกเตอร์ของคุณแล้วส่งขายได้นะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับไปดูกันครับนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราต้องมองทุกอย่างนะครับให้มันกลายเป็นภาพกราฟิกในหัวของเรานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องฝึกนะครับว่าเราจะมองนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยให้มันเป็นกราฟิกได้ยังไงวันนี้ผมก็จะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่จะสามารถมองสิ่งรอบๆตัวนะครับเพื่อจะเป็นภาพกราฟิกได้นะเอามาดูนะครับผมจะให้ไอเดียแบบนี้นะครับผมก็ขับรถผ่านไปแถวบ้านผมเนี่ยแหละครับแล้วผมก็ไปเห็นไอกระถางต้นไม้ของเทศบาลนะครับซึ่งมันก็อยู่บนทางเท้าอ่ะนะก็เนี่ยฮะถ้าหลายๆท่านนึกอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันสามารถเป็นภาพกราฟิกออกมาได้ยังไงนะครับซึ่งเมื่อผมเห็นกระถางต้นไม้แบบนี้แล้วนะครับผมก็เอามาวาดให้มันเป็นแบบนี้นะครับหลายท่านก็เอ๊ะมันมีวิธีมองอย่างไรนะครับผมก็จะให้ไอเดียคร่าวๆนะครับหลังจากที่คุณอาจจะไปถ่ายรูปนะครับอาจจะไปแคปอะไรมาก็ตามนะครับทุกอย่างมันอาจจะต้องเริ่มจากการวาดบางท่านอาจจะบอกว่าวาดรูปไม่เก่งหรือไม่ค่อยได้วาดรูปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท้ายที่สุดแล้วมันค่อยๆฝึกกันไปได้นะครับสเก็ตคร่าวๆก็พอเหมือนเราต้องมองให้ออกเท่านั้นเองว่าอันไหนมันคือด้านหน้าอันไหนมันคือด้านหลังอันไหนมันคือด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแนะนำเทคนิคง่ายๆแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าผมมีวิธีการยังไงนะครับเอาละผมเริ่ม new project ขึ้นมาอันนี้แอปที่ผมใช้นะครับก็คือแอปตัวที่เรียกว่า Autodesk Sketchbook นะครับซึ่งใน iPad ของทุกๆคนก็น่าจะพอมีอยู่แล้วล่ะนะครับส่วนใครที่ไม่มีก็สเก็ตในกระดาษไปนะครับก็จะดีกว่านะครับก็ดีมีกระดาษ A4 แผ่นเล็กๆอะไรก็ติดตัวเอาไว้แล้วก็เอาดินสอสเก็ตไปนะครับผมก็ทำอย่างนั้นบ่อยนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็ New Sketch นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ Create แล้วเราก็ผมออกจากตัวนี้ไปก่อนนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ไป Import ภาพเข้ามานะครับภาพที่ผม Import ก็คือภาพนี้นะฮะภาพนี้แล้วกันนะครับผมก็ Import มันเข้ามานะครับแล้วผมก็อาจจะขยับย้ายปรับสเกลนะครับปรับขนาดปรับไซส์นะครับให้มันเล็กๆลงหน่อยนะครับเพราะว่าเอามาเป็นแค่ภาพตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับมาเป็นแค่ภาพตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าเอ๊ะหน้าตาของกระถางต้นไม้สีสันคร่าวๆของมันเป็นยังไงนะครับโอเคเสร็จแล้วผมก็ดันลงไปนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพ reference ที่เราเอาเข้ามานะครับเพื่อจะอธิบายว่าผมนึกถึงอะไรบ้างนะครับในนี้โอเคทีนี้เราก็มาที่ layer ที่เรากำลังที่เราจะวาดนะครับแล้วเราก็มาใช้ดินสอของเราสเก็ตนะครับทีนี้ด้วยความที่เราจะต้องมองทุกอย่างให้มันเป็นกราฟิกกราฟิกคืออะไรก็คือโดยส่วนมากกราฟิกนะครับเราจะใช้แทนเหมือนคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่งบางอย่างนะครับบางทีมันอาจจะเป็นรูปแก้วรูปกระถางต้นไม้บางทีมันอาจจะเป็นลักษณะที่มันเป็นแบนๆเป็น2มิติเป็นไม่ได้มีความมีมิติอะไรมากแต่ว่ามันดูแล้วรู้เรื่องนะครับว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างว่าเราเห็นกระถางต้นไม้นะครับตรงบริเวณสีส้มๆนี้นะครับมันมีเชฟอะไรมันมีเชฟสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับก็ให้คุณลองวาดดูนะครับผมขีดเส้นหนึ่งไว้ก่อนนะครับขีดเป็นเส้นพื้นแบบนี้นะครับแล้วผมก็ขีดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแบบนี้นะครับขึ้นมา1อันแล้วกระถางต้นไม้มันก็จะมีเหมือนเป็นบล็อกนะบล็อกตัวหนอนขีดๆนะเราก็ขีดคร่าวๆเอาไว้ก่อนนะครับไม่ต้องไปสวยงามอะไรมากนะครับไม่ต้องไปเป๊ะนะครับหลายท่านนะครับมา
ถามว่าต้องเป๊ะไหมไม่ต้องนะครับรูปวาดเราทำเป็นแค่การ์ตูนก็วาดไปนะครับโอเคเนี่ยเราก็ได้ละนะครับอันนี้เราก็เป็นสัญลักษณ์แทนเจ้ากระถางต้นไม้ยาวๆของเรานะครับต่อมานะครับเป็นพุ่มไม้นะครับพุ่มไม้ข้างบนนะครับมีเชฟอะไรเชฟสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเราก็ลองวาดดูนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็กำหนดอย่างนี้มาก่อนนะครับกำหนดร่างคร่าวๆให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันไม่ควรจะต้องมีเส้นที่ตรงหรือเส้นที่เรียบแบบนี้นะครับเราก็นะครับขยุกขยุยมันแบบนี้นะครับเอาปากกานะครับสั่นๆไปขยุกขยุยลากไปนะครับลากไปนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับขยุกขยุยไปนะฮะปุ๊บๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ใบไม้มันก็ต้องมีที่มันเป็นขยุกขยุยอยู่ตรงกลางบ้างนะครับเราก็ลองวาดไปนะครับอันนี้เหมือนวิชาสอนวาดรูปเลยเนาะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหลายท่านก็วาดไม่เป็นหลายท่านก็สเก็ตไม่เป็นไม่เป็นไรตามผมไปนะฮะไม่ต้องซีเรียส เราอาจจะมีใบแหลมๆออกมาบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้มันดูเป็นใบไม้แต่นี่มันก็มีความเป็นการ์ตูนแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีไอ้ต้นไม้ที่มันทิ่มๆขึ้นมานะครับเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับตรงกลางนะครับผมก็จะใช้วิธีผมดูไม่ค่อยออกหรอกนะครับเพราะผมซูมไปแล้วมันไกลผมก็ใช้วิธีคร่าวๆเลยในเมื่อผมไม่อยากผมพูดตรงๆคือขี้เกียจนะครับขี้เกียจไปขยุกขยุยอีกผมก็ลากใบใหญ่ๆไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ใบใหญ่ไปแล้วกันนะครับลากเป็นไม้ใบใหญ่เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับลากไปเลยแล้วกันนะฮะแบบนี้นะฮะลากไปแบบนี้ประมาณนี้คร่าวๆมันก็ดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวเสาที่บอกว่าเลี้ยวซ้ายระวังจักรยานเนี่ยนะครับเราก็เขียนเป็นเสาขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ได้ปึ๊บเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆเอาไว้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็มีป้ายแบบนี้นะครับมีป้ายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่ามันเป็น2มิติแล้วนะครับมันมีความเป็นแฟลตเป็นแบนนะครับทีนี้มันก็แทนได้แล้วนะฮะถ้าเราปิดตาตัวนี้ไปเราก็รู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นชิ้นงานพุ่มไม้ตกแต่งประดับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาภาพตรงนี้แหละนะครับไปทำเวกเตอร์นะครับแต่ว่าเราจะใช้แอปอะไรเราจะใช้ยังไงนะครับก็ลองไปดูในคลิปที่ผมเคยอัพส่งไว้แล้วนะครับคลิปที่ผมเคยเอาสอนเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองไปดูนะครับแล้วก็มีวิธีการสร้างคลิปสร้างเส้นสร้างสีอะไรยังไงนะลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็เป็นวิธีการให้ไอเดียนะครับว่าเราจะสามารถสร้างนะครับชิ้นงานจากรูปถ่ายนะครับให้มันกลายเป็นงานกราฟิกได้อย่างไรนะครับก็เริ่มต้นจากสเก็ตนะผมจะอาจจะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับอาจจะมีกระถางนะครับนิดนึงให้มันดูมีบรรยากาศดูมีรายละเอียดอะไรหน่อยนะครับแล้วก็ตรงกลางแทนที่จะเป็นรูปจักรยานผมก็ไม่อยากเป็นจักรยานหรอกนะครับเอาใช้ยังลบๆไปนะครับผมก็เอาง่ายๆว่าผมขี้เกียจนะครับผมก็เป็นรูปหัวใจไปเลยแล้วกันอ่ะแบบนี้นะครับตึ๊ดโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าก็เป็นไอเดียนะครับในการที่จะคิดงานเพื่อจะให้ออกมาเป็นงานกราฟิกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงสีนะครับซึ่งก็ลงสีในแอปที่ชื่อ Vectornator แล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นงานสวยงามนะครับแล้วตรงนี้ผมยังไม่ได้สอนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีลงสีในแอป Vectornator กันในคลิปถัดไปนะครับแต่อันนี้ให้เป็นไอเดียไว้ก่อนเผื่อใครจะไปสเก็ตเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อรอคลิปต่อจากนี้นะครับต่อไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ไอเดียกับทุกท่านในการที่จะสร้างภาพถ่ายธรรมดานะครับแล้วก็มองสิ่งรอบตัวทุกอย่างให้ออกมาเป็นกราฟิกได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะได้ไอเดียกันบ้างแล้วใช่ไหมครับก็คือเราลองไปฝึกเราลองไปหัดดูนะครับนี่เป็นเพียงไอเดียบางส่วนนะครับจากคอร์สที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับก็
เร็วๆนี้นะครับก็จะมีคอร์สที่เราจะพูดอย่างละเอียดนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ศูนย์และไม่รู้อะไรเลยนะครับไปจนถึงคุณสามารถที่จะอัพงานขายงานของคุณได้นะครับรับประกันได้ว่าคุณจะสามารถคิดงานออกนะครับแล้วก็ทำงานเป็นนะครับแม้คุณจะวันนี้คุณจะวาดรูปไม่เป็นนะครับแต่ว่าผมจะสอนคุณทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ละเอียดกว่าวันนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์เรื่อยๆนะครับว่าในคอร์สของที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ติดตามนะครับฟังข่าวคราวกันให้ดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ